วันนี้ผมก็จะมาตอบคำถามเพื่อนๆกันครับว่าไอ้เครื่องดิแม็กตัวแรกๆเนี่ยครับไอ้เชฟตาว่าหรือว่าตาต้องฉันเนี่ยมันคือเครื่องตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับก็วันนี้มีเครื่องเข้ามาพอดีอันนี้เป็นเครื่องเชฟตาว่านะครับเครื่องของมาเร็วรหัสเครื่องเขาก็ CJK1 นะครับไอ้เครื่องตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องตัวเดียวกับดิแม็กเลยตัวแรกๆก็จนไปถึง2012นะครับเครื่องมันเครื่องเชฟเนี่ยถึงจะเป็นเครื่องของมันเองแล้วนะครับเป็นเชฟดูแลแม็กเนี่ยก็จะเป็นเครื่องของเขาเองแล้วแต่ถ้าเป็นตัวตาว่านครับตาสองชั้นเนี่ยก็จะเป็นเครื่องตัวเดียวกันอยู่นะครับกับดีแม็กอ่ะแต่เนี้ยก็มีคำถามต่อครับว่าไอ้เครื่องเชฟเนี่ยมันเป็นเครื่อง U1 หรือ U2 ก็ถือว่าเป็นปัญหาโลกแตกกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูครับว่ามันคือ U1 หรือ U2 กันแน่ๆอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูดีกว่าก็อย่างแรกให้ดูเทอร์โบกันนะครับเชฟตาว่านะครับตัวเนี้ยมันก็เป็นเครื่องเทอร์โบ IHI แล้วเทอร์โบ IHI ก็คือเป็นเทอร์โบของ U2 แล้วนะครับแล้วก็มาดูหัวฉีดหัวฉีดตัวนี้ก็เป็นหัวฉีดเป็นเบอร์62แล้วนะครับเดี๋ยวไหนวะนี่62เห็นปะมันกับหัวอยู่นะเพื่อนๆมันก็เป็นเบอร์62แล้วนะครับถ้าเกิดเป็น U1 เนี่ยจะเป็น53นะครับตัวนี้เป็น62แล้วแล้วก็มาดูรางหัวฉีดนะครับรางหัวฉีดก็เป็นรางเหล็กแล้วนะครับเป็นแป๊บเหล็กแล้วถ้าเกิดเป็น U1 เนี่ยมันจะเป็นรางใหญ่ตัวนี้เป็นรางเหล็กแล้วนะครับโอเคตอนนี้ตัวเครื่องเขาก็เป็นเครื่อง U2 นะครับแต่ประเด็นที่เขาเถียงกันเนี่ยก็คือไอ้กล้องไฟเนี่ยที่มันมีมากับไอ้ตัวรถเชฟเนี่ยมันเป็นปักหน้านะครับก็คือกล้องมันเนี่ยเป็นของ U1 นะครับชุดไฟ U1 แต่เครื่องเนี่ยมันเป็น U2 ครับก็เลยให้มีประเด็นกันครับว่ามันคือ U1 หรือ U2 กันแน่นะครับแล้วก็ลองมาดูเกียร์นะครับว่าเป็นเกียร์ของ U อะไรนะครับนี่เป็นเกียร์นะครับเกียร์นี้ก็เป็น i9 แล้วนะครับไอ้ดีแม็กนี่ก็จะประมาณ i7 i8 i9 นะครับถ้าเป็น i9 ก็จะเป็น U2 แล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับก็สรุปแล้วนะครับเครื่องเกียร์เนี่ยเป็น U2 นะครับแล้วก็กล้องไฟเนี่ยเป็นของ U1 นะครับก็ชุดไฟเป็น U1 แต่ตอนนี้เนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับบางคนก็บอกเป็น U1 นะครับบางคนก็บอก U2 แล้วเพื่อนๆคิดว่าไอ้เครื่องเชฟตัวตาว่านเนี่ยมันเป็นเครื่อง U1 หรือ U2 เพื่อนๆลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ